สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันๆของเด็กช่างนะครับวันนี้ก็จะมาทำการเก็บตกนะครับมังงะที่ผมได้ทำการสะสมไว้นะครับก็คือยังไม่ได้ทันได้แกะกล่องนะครับแต่ก็สั่งมาไว้ก่อนแล้วก็ดองไว้นะครับแล้วก็หวังว่าจะมาทำคลิปรีวิวมังงะทั้งหมดนะครับตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นแบบหัวข้ออะไรอย่างนี้นะครับแต่เอาไปเอามาผมรู้สึกว่ามันก็เยอะเกินไปนะครับที่จะต้องมาเล่าเป็นหัวข้อไปแต่ส่วนมากที่ผมจะทำก็เป็นพวกมังงะดังๆหรือมังงะที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้เช่นดาบพิฆาตศูนย์ก็อาจจะมีการทำเป็นหัวข้อไปเลยเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนี่ก็อาจจะเป็นอีกหัวข้อนึงอะไรอย่างนี้นะนะวันนี้ก็จะมารีวิวมังงะนะครับที่เก็บตกก็คือสั่งเรื่องไหนมาผมก็จะมีคลิปแกะกล่องแล้วก็เล่าประวัติอะไรอย่างนี้นะครับเล่าว่ามันสนุกอะไรยังไงนะครับก็คงประมาณนี้นะครับอย่างเช่นกล่องนี้นะครับผมได้ทำการสั่งเรื่องนี่นะนี่โมโมะนะครับเดอะบัตเทคเกอร์นะครับผมแวมวันพายสาวโมโมะนะครับที่มันมีถึง3เล่มนะครับแล้วผมก็รู้สึกชอบปกมากเลยครับคือหน้าปกของเรื่องนี้นะครับคือเขาทำออกมาได้ดีมากสวยงามมากนะครับสยามอินเตอร์ทำออกมาได้ถูกใจผมมากนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็สั่งใน Shopee นะครับมีส่วนลดมีอะไรนะครับผมชอบดีชอบ Shopee ตรงมีส่วนลดเนี่ยแหละแต่ถ้าสั่งในเพจมันไม่มีส่วนลดไงก็ประมาณนี้ครับผมแกะเลยปึ๊บนี่เปิดมาเห็นหน้าปกก็โอ้โหไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วฮะงดงามนะครับเรื่องนี้โอเคนี่ก็จะมี3เล่มนะครับก็คือ1 2 3โอเคแล้วมาทำการแกะซิลด้านในด้วยเลยนะครับโอเคนี่แป๊บเดียวไม่นานนะครับเป็นแค่คลิปเก็บตกมังงะทั้งหมดนะครับที่ผมสั่งมาโอเคนี่ปึ๊บนะครับส่วนตัวผมชอบปกเล่ม1เล่ม2เล่ม3ชอบทุกปกเลยนะครับราคาก็ถือว่าแตกต่างกันนะฮะนี่85 85อันนี้90นะครับนี่บัตรเทคเกอร์ของสยามอินเตอร์นะครับเหมาะสำหรับ18บวกก็แสดงว่ามันก็น่าจะมีฉากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไม่ใช่ฉากโป๊เปื่อยอะไรก็ได้อาจจะเป็นฉากพวกเลือดหรืออะไรอย่างนี้นะฮะที่มันแบบดูรุนแรงก็เลยต้องเป็น18บวกก็ประมาณนี้นะครับผมยังไม่เกะนะก็เนื้อเรื่องมันก็จะประมาณว่ามีคดีลึกลับเกี่ยวกับแวมไพร์ที่เรียกกันว่าวีเกิดขึ้นบ่อยครั้งกรุงโตเกียวตำรวจสายสืบอะไรเนี่ยมิโงคาเงะเคโงะอะไรเนี่ยผู้หมกมุ่นกับการแก้แค้นให้คนรักซึ่งถูกสังหารโหดกำลังไล่ตามชาย2หน้าที่เป็นฆาตกรตัวตนที่แท้จริงแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นแนวแบบสายลับสืบสวนแนวนักฆ่าแนวนั้นนะฮะแวมไพร์สาวแบบบ้าเลือดอะไรอย่างงี้เปล่านะก็ประมาณนี้นะสำหรับโมโมะนะครับบัตเทคเกอร์ทำปกออกมาได้ดูดีนะครับสมราคานะครับมาเรื่องต่อไปนะครับผมคือเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ที่ผมได้ทำการสั่งในเด็กเหมือนกันนะครับก็คือผมสั่งมาพร้อมๆกับเขาเรียกว่าไอ้เรื่องของเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับที่มันอยู่ในช็อปมอลของเด็กอะเด็กเพรสนะครับผมก็ได้ทำการสั่งเรื่องแกล้งนักรักแล้วนะรู้ยังนะครับมา2เล่มนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าไอ้เรื่องแกล้งนักรักนั่งอะไรนะคือมันเป็นอนิเมะนะครับมันดังอนิเมะมันเป็นแนวนางเอกแบบชอบแกล้งพระเอกอะไรเงี้ยในวัยเรียนนะครับก็น่าจะมีทั้งหมด6เล่มนะอันนั้นจะคือจะเป็นภาคหลักนะครับแต่ที่ผมสั่งมาเนี่ยมันคือเป็นภาคสปินออฟนะครับก็คือเป็นภาคแยกในตอนที่พระเอกกับนางเอกมันโตกันมามีลูกแล้วนะครับก็คือผมชอบหนังแนวเนี้ยแหละผมชอบผมชอบมังงะแนวเนี้ยแหละแนวรักคอมเมดี้แนวอะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมจะชอบในวัยของผู้ใหญ่มากกว่าเพราะว่ามันดูแบบไม่ค่อยมันดูสบายใจที่2คนนี้มันคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปดูตอนเด็กๆผมก็ยังมีวิตกกังวลเลยมันจะต้องมีอะไรเปล่านะครับแต่บอกเลยนะว่าดูเรื่องนี้นะครับถ้าคุณที่ดูอนิเมะหรือดูมังงะนะครับดูเรื่องนี้จะบอกเลยว่าหวานจนมดขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะแม่งหวานกันทั้งเรื่องนะฮะแกล้งกันไปแกล้งกันมานะฮะแกล้งเพราะรักนะฮะเราแกะกันเลยไม่ต้องคิดเลยมากมาจากเด็กนะครับผมไม่ใช่เด็กดิคือตอนแรกกล่องอ่ะถ้าพูดถึงกล่องมันจะส่งมากล่องเด็กแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเด็กเขาถึงส่งกล่องแบบนี้มาปกติเวลาสั่งกับช็อปเด็กคลับนะครับเขาจะมีกล่องเฉพาะของเขานะครับก็คือเป็นกล่องเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาส่งมาเป็นแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะโอเคแกะออกมาปุ๊บโอเคนี่ประมาณนี้ครับผมปุ๊บก็จะมี2เล่มนะครับผมได้ทำการสองเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำสองเล่มจบหรือว่ามันอาจจะมีเล่มอื่นๆอีกแต่ผมไม่ได้ตามอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะต้องไปดูทีนึงนะนี่เลยครับก็คือใช้ได้เลยนะนี่แกล้งนักรักนะรักนะแล้วนะรักแล้วนะรู้ยังนี่เล่มหนึ่งเล่มสองนะครับ
ของบริษัท Dex Press นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกนะครับก็เป็นทามากิตอนโตนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ผมชอบดูอนิเมะนะครับแต่เนื่องจากอนิเมะมันยังไม่ได้ทำตอนที่มันสองคนนี้มันเป็นผู้ใหญ่ผมก็เลยต้องมาตามเก็บมังงะก่อนที่มันเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วแต่งงานกันมีลูกนะก็ถือว่าสนุกครับสนุกมากนะครับโมโมก็เช่นกันนะครับผมก็เพิ่งซื้อมาแล้วอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมไม่ได้ทำการสั่งนะครับแต่ผมไปซื้อที่ร้านนายอินจังหวัดของผมนะฮะก็คือสองเรื่องนี้นะนี่เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านสุดอันตรายกลายเป็นเอลโอตาคุนะครับก็จะเป็นคอมิกสยามคอมิกดาร์กนะครับผมนี่125 บาทจะมี18+นะครับแต่ผมก็บอกได้เลยว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับสยามอินเตอร์เลยนะครับว่าเขาจะทำออกมา18+ได้แบบตรงตามความต้องการเรานะครับเพราะว่าพวกฉากอะไรพวกนั้นนะครับเขาก็จัดให้มันอยู่ในเลทจัดให้มันอยู่ในหมวดที่เขาเรียกว่าเด็กดูได้สุดท้ายนะครับต่อให้มันจะ18+ก็ตามนะก็ประมาณนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะอ่านนะแต่ผมก็เห็นในรีวิวเขาก็ว่าเหมือนทูเลิฟบลูเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะหนังแนวฮาเร็มอะไรอย่างเงี้ยเปล่านะครับขายเซอร์วิสขายอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็ซื้อมาเดี๋ยวก็จะอ่านนะแล้วก็จะมีเรื่องเลยมหาเวทผนึกมารนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอนิเมะในตอนนี้มันเป็นกระแสมาแรงมากนะครับก็คือผมไม่สามารถที่จะเก็บให้มันครบทุกเล่มได้ที่ผมซื้อเนี่ยผมก็ซื้อแค่เล่ม10นะครับคือเล่ม1ถึง11อะไรอย่างเงี้ยผมซื้อไม่ได้เลยเพราะว่ามันขาดตลาดแล้วนะครับมันเป็นผลพวงมาจากที่มังงะมันดังมาก่อนแล้วก็อนิเมะมาทำมันก็ดังตามนะครับแน่นอนแล้วแต่มันไม่ได้เป็นแบบจะว่าไงดีมันไม่ได้เป็นกระแสฮือฮาแบบในประเทศไทยเหมือนดาบพิฆาตอสูรนะครับคือถ้ามันฮือฮาหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะต้องผลิตออกมาแน่นอนนะผลิตออกมาแบบเป็นชุดเป็นแพ็คอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซตนะครับแต่ตอนนี้มันได้คือมันสนุกแค่เฉพาะกลุ่มนะครับในประเทศไทยมันไม่ได้เป็นที่ฮือฮาอะไรมากเอานะแต่ส่วนตัวผมอ่านเรื่องนี้ผมก็นึกถึงไอ้เรื่องอะไรนะนารูโตะแบบไอ้อาจารย์โกโจอะไรก็จะเป็นคาคาชิอะไรเงี้ยไอ้พระเอกก็เป็นนารูโตะไอ้นั่นก็ซาสึเกะซากุระอะไรอารมณ์เดียวกันเลยนะก็ประมาณนี้นะครับผมมีหนังสือเก็บตกที่ผมมารีวิวประมาณนี้แล้วมันจะมีเรื่องอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแค่ตอนนี้ก่อนรอตอนที่หนังสือเรื่องอื่นมานะครับประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมาเป็นเรื่องอีกเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมได้ทำการสั่งมานะครับผมก็ถือว่าเป็นการเก็บตกมังงะนะครับที่ค่อนข้างมีออเดอร์เยอะนิดนึงนะฮะก็หลายๆเรื่องนะครับที่ผมไม่ได้รีวิวไปไม่ได้อะไรไปนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากมันยังไม่ครบเล่มผมตั้งใจที่อยากจะให้มันแบบมีให้ครบเล่มหรือครบเซตมันก่อนนะครับถึงแม้จะยังไม่จบก็ตามนะแต่มาให้มันต้องเรียงแบบสวยๆก่อนเออผมถึงจะรีวิวนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ผมสนใจมาตั้งแต่ที่มันอยู่ในเขาเรียกอะไรเว็บเมมอะไรสักอย่างเมมนั่นแหละครับเว็บแอปที่มันเป็นแอปเขียวๆครับนั่นแหละผมก็ได้ไปอ่านตอนแรกก็รู้สึกสนุกนะครับแล้วก็ชอบอยากติดตามอีกนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้อยากอ่านแบบอีบุ๊กเท่าไหร่นะครับอยากอ่านแบบเป็นรูปเล่มเพราะว่ามันมีของจับต้องได้สะสมได้อะไรยังไงนะเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเสียดายนะครับนั่นก็เพราะว่าเรื่องนี้นะครับเขาถูกโดนตัดจบไปแล้วนะครับก็คือเนื้อเรื่องมันกำลังปูไปได้สวยแล้วกำลังจะมีอนิเมะแต่ถูกสุดท้ายโดนตัดจบนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้นะครับที่แต่งเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องแอคเอทเนี่ยแหละครับเรื่องผมลืมบอกชื่อเรื่องแล้วเนาะก็คือเรื่องแอคเอทนะครับเรื่องนี้คืออาจารย์เขาล่วงละเมิดทางเพศของเด็กหรือเยาวชนนั่นแหละครับเลยทำให้ทางค่ายหรือสำนักพิมพ์หรืออะไรสักอย่างอะเขารู้เขาจับได้นะครับเขาก็เลยสั่งให้ตัดจบแล้วถอนออกจากโซนเนนจัมอะไรไปเลยนะครับเพราะว่าคนแต่งไปทำอนาจารเด็กนะครับก็เสียดายนะครับคือเรื่องนี้มันกำลังไปได้สวยเลยนะครับแล้วก็แต่ก็นะครับเรื่องเยาวชนหรืออะไรการล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับก็สมควรนะครับก็คือสิ่งที่อาจารย์คนแต่งเรื่องนี้เขาได้รับนะครับก็สมควรที่จะได้รับโทษนะครับแต่ก็อีกในนึงผมก็เสียดายนะครับที่เรื่องนี้กำลังไปได้สวยนะครับก็มาแกะกันเลยนะครับก็หวังว่ามันก็จะคงจบแค่ไม่กี่เล่มเนาะที่ผมสั่งนะครับผมสั่งเป็นเซตนะครับก็คือ10 เล่มจบนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมาดูกันว่าที่ผมสั่งเนี่ยมันจะได้10 เล่มจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าร้านนี้เห็นรีวิวไปในทางที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เลยแอบหวั่นใจนะมันจะได้ครบหรือเปล่าอันนี้ผมสั่งใน Shopee นะครับถ้าสั่งในสยามอินเตอร์ค่อยว่ากันใน Shopee ก็ไม่ค่อยน่ามีปัญหาเท่าสยามอินเตอร์นะถ้าสั่งกับเว็บสยามอินเตอร์โดยตรงเนี่ยอาจจะถูกกว่าแต่ผมไม่การันตีเรื่องของมันจะได้มาครบหรือจะได้มาแบบดีหรือเปล่านะฮะ
พราะฉะนั้นก็วัดดวงเอานะฮะคือแกะมาปึ๊บโอเคแล้วก็ดึงมาอึ๊บโอ้ก็น่าจะครบอยู่หรอกมั้งขนาดนี้นะนะครับเรื่องนี้นะครับมันมี10เล่มนะครับที่ผมสั่งมาแต่เท่าที่ผมอ่านมันน่าจะมีเยอะกว่านั้นมั้งน่าจะมี11 12เล่มเลยมั้งนะครับนี่แกะมาปึ๊บนี่นะครับก็มี10เล่มนะครับนี่ Act 8นะครับดารายอดอัจฉริยะนะครับผมชื่อไทยก็อ่านตอนแรกก็รู้สึกชอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญเคยติดเป็นอะไรนะท็อป10อันดับคนซื้อมังงะแบบติดท็อป10อ่ะครับในนิตยสารโซเนนจัมอะไรทุกอย่างฮะโอเคผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้โดนตัดจบไปแล้วนะครับมันจะตัดจบในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่รู้ตอนจบไทยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับญี่ปุ่นผมก็ยังไม่รู้นะอย่าว่าแต่ไทยเลยนะครับโอเคก็คงประมาณนี้ก็จะเป็นของสำนักพิมพ์นะครับสยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมนี่ราคา60บาทนี่ดารายอดอัจฉริยะนี่คนแต่งก็คือเรื่องนี้นะครับคนแต่งก็คือนี่คนนี้ทิสึยาม่ามาสึกินะครับคนนี้เนี่ยแหละครับที่ไปทำอนาจารเด็กนะครับเด็กล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะก็เลยทำให้ถูกนั่นไปเลยนะครับถูกตัดจบแล้วก็ถูกดำเนินการกฎหมายนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นคนวาดนะครับคนวาดกับคนแต่งเรื่องคนละคนนะครับเดี๋ยวไปเข้าใจผิดนะฮะผมไม่ได้ชี้ผิดคนนะฮะนี่ก็จะเป็นเล่มแรกนะครับก็สวยนะครับก็คือมันจะนี่เทคเจอร์ปึ๊บมีผมย้อนมาด้านหลังก็คือผมของนางเอกนะผมไม่รู้ว่านี่นางเอกเปล่านะเพราะว่ามันมีหลายคนเหลือเกินนะฮะนี่แต่ดูจากทรงก็น่าจะเป็นนางเอกแหละอันนี้น่าจะเป็นนางร้ายเปล่าไม่รู้นะโอเคก็ว่ากันไปนี่มันมีมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะนี่รูปเล่มที่2อันนี้ก็เล่มที่3นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้วยลืมเล่ม4นะครับปึ๊บมันว่าด้วยเรื่องของการเป็นดาราอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะเรื่องย่อผมก็ยังไม่ค่อยเก็ทเท่าไหร่เล่ม6นะครับนี่7นี่ครับเล่ม7นะครับผมเล่ม8เล่ม9เล่ม10นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีมาอีกมากี่เล่มนะฮะก็ต้องรอติดตามชมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันถูกตัดจบไปแล้วก็ผมยังไม่รู้ตอนจบเนี่ยฮะก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าเนี่ยมาเล่ม10มันก็อะไรเปิดศึกเนี่ยมันเหมือนคือแค่ชื่อตอนมันก็เหมือนบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่จบนะเนี่ยมันยังแบบมันยังมีต่อแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะก็รอไปแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เล่ม10เนี่ยจะดูใหม่สุดแล้วนะเพราะมันจับมันดูไม่ค่อยมีฝุ่นไม่ค่อยมีอะไรนะจับเล่มที่เหลือเนี่ยมันยังมีแบบมีฝุ่นยังมีมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมจับเล่ม10เชี่ยเล่ม10มีขี้นกมีขี้นกหรือขี้ตุ๊กจิ้งจกในเฮียเพิ่งชมไปแหมแหมนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ7ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้มาเก็บตกมังงะนะครับก็ยังอยู่ในซีลดีนะยังคงไม่มีปวกมาทงมาแทะอะไรอย่างนี้ครับเอาของเก่ามาขายอะไรอย่างนี้ก็คงยังไม่มีหรอกโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันๆของเด็กช่างนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ขออนุญาตแกะนะครับเพราะว่าผมจะอ่านให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยจะมาถ่ายรีวิวเก็บตกอีกทีนึงนะครับเป็นอีกรายการนึงไปเลยนะครับที่จะมีปกขอบๆเป็นสีชมพูนั่นแหละครับคือรายการที่ผมจะเอามาเก็บตกนะครับก็มันจะเป็นแบบไหนให้ดูที่ขอบปกเอานะครับขอบหน้าปกช่องนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในรีวิวหน้านะครับไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับก็สวัสดีครับผม